นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารปัจจุบันโครงการหลวงได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่50สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีพระปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมมูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม6จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่งการดำเนินงานของโครงการหลวงสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระราชโอบายในรัชกาลที่10แบบครบวงจรรวม7ด้านนอกจากนี้ยังดำเนินงานในการเป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการแปรปรวนของสภาพอากาศการเกิดสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้านมากยิ่งขึ้นปีพุทธศักราช2558องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกหรือ Sustainable Development Goals ซึ่งเป้าหมายลำดับที่13มุ่งการต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบอย่างเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำมูลนิธิโครงการหลวงจึงปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้ชุมชนโครงการหลวงตื่นตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติโดยร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนริเริ่มงานวิจัยโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนโครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ระยะที่1ระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2559ถึง2561เริ่มดำเนินงานร่วมกับชุมชนโครงการหลวงที่มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน12แห่งในพื้นที่ของ11ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการเตรียมความพร้อมชุมชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการยกระดับระบบบริหารงานขององค์กรชุมชนให้เข้มแข็งตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนและการขอรับรองซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมานักวิจัยได้ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆให้กับทุกชุมชนรวมทั้งร่วมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนางาน4มิติได้แก่มิติที่1การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยมิติที่2การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตอากาศบริสุทธิ์มิติที่3การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชนที่ดีในชุมชนและมิติที่4การสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกณฑ์การประเมินมีจำนวน19เกณฑ์32ตัวชี้วัดกิจกรรมสำคัญเช่นมิติที่1ด้านการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และ INC การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินการปลูกพืชในระบบประหยัดน้ำและรักษาคุณภาพน้ำการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
และการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่ประหยัดพลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมิติที่2ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ได้แก่การปลูกป่าชาวบ้านและป่าใช้สอยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นพืชหายากที่ใกล้สูญหายไปจากชุมชนรวมทั้งฟื้นฟูและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้มิติที่3ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้แก่การมีสุขอนามัยครัวเรือนและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นบ้านสะอาดแหล่งน้ำสะอาดและการใช้สุขาหรือส้วมที่ถูกสุขลักษณะการจัดการของเสียจากครัวเรือนอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมไปถึงสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและทรัพยากรในครัวเรือนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดจนการลดหมอกควันจากสาเหตุไฟไหม้ป่ามิติที่4ด้านพัฒนาทางสังคมได้แก่การส่งเสริมให้ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจนเกิดความเข้มแข็งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และหมู่บ้านเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะ3ปีส่งผลให้ชุมชนโครงการหลวง12แห่งผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำระดับดีเยี่ยม11ชุมชนและระดับดีมากดื่มชุมชนโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ตรวจประเมินระยะที่2เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2562จะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องกิจกรรมสำคัญคือการสำรวจข้อมูลของชุมชนในการลดการปล่อยและการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากยกระดับเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำแล้วนอกจากนี้ยังคัดเลือกชุมชนโครงการหลวงอีก9แห่งและชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง8แห่งเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายผลงานวิจัยและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงยิ่งขึ้นโดยมีแผนดำเนินงานถึงปีงบประมาณพุทธศักราช2564นับได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโครงการแรกของประเทศไทย